สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Cyber City รายการไลฟ์สไตล์ไอทีที่จะทำให้คุณใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีสไตล์กับผมทอมมี่ธนบัตรไกเออร์นะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กันที่ Spell at Future Park นั่นเองครับอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าที่ Spell แห่งนี้นั้นเขามีไฮไลท์ที่ต้องมาลองสักครั้งนึงเลยซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบิงซูก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แก้ร้อนได้ดีทีเดียวใช่ไหมครับแต่ในสัปดาห์นี้นะครับผมและคุณผู้ชมเนี่ยจะได้มาสัมผัสกับผมจะเรียกว่าอะไรดีมันคือเครื่องเล่นมันคืออุปกรณ์กีฬาอันว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายคลายร้อนกันอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยออกกำลังกายมันจะคลายร้อนกันได้ยังไงนะครับและในช่วงอื่นของรายการนั้นจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปชมไฮไลท์กันได้เลยครับ Cyber City สัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของ 4G ครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับเทคโนโลยี 4G VO LTE กันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่ล้ำไปกว่านั้นสักนิดหนึ่งกับเทคโนโลยี 4.5G ครับจากนั้นมาดูวิวัฒนาการจาก 1G สู่ LTE-A กันในช่วง B Knowledge by B Plusและปิดท้ายกันด้วยข่าวอัปเดตที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยครับถ้าจะให้ผมมาเล่าถึงเทคโนโลยี 4.5G นั้นเนี่ยโอ้โหคงต้องบอกเลยครับว่ามันคงเล่านี่ยาวเลยฮะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยี 4.5G นั้นผมว่าเรามารู้ความเป็นมาเป็นไปของอินเทอร์เน็ตบนมือถือกันก่อนก็แล้วกันนะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือนั้นไปไวเหลือเกินครับและนอกจากจะไปไวแล้วเนี่ยยังสามารถเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้างกว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตตามบ้านหรืออาคารซะด้วยซ้ำหลายๆคนเองคงจะลืมอารมณ์ตอนที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต GPRS ที่วิ่งด้วยความเร็วเพียง56กิโลบิตต่อวินาทีกันไปแล้วนะครับซึ่งกว่าจะเข้าเว็บอะไรทีนั้นต่อให้มีแต่ตัวหนังสือก็ยังโหลดกันนานจนลืมไปบ้างก็มีครับแต่ต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็น Edge ครับที่ทำให้ได้ความเร็วไวเฉลี่ยในการใช้อยู่ที่ประมาณ135กิโลบิตต่อวินาทีในตอนนั้นจำได้ว่าใครๆเนี่ยก็คาดหวังรอคอยการมาถึงของ 3G ที่เราคิดว่ามันต้องเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือที่ไวที่สุดที่เราจะได้ใช้กันแน่ต่อมาเมื่อ 3G มาถึงวงการอินเทอร์เน็ตมือถือเองก็เหมือนจะก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งครับทำให้ความไวที่การันตีไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า144กิโลบิตต่อวินาทีของ 3G และใช้ได้เฉลี่ยแตะที่1เมกะบิตกลายเป็นขนมไปอีกเพราะเจ้า 4G ก็มาปรากฏกายให้ได้ตื่นเต้นกันต่อพร้อมด้วยมาตรฐานความเร็วสูงสุดสำหรับโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ตั้งไว้สำหรับ 4G ที่100เมกะบิตต่อวินาทีครับแต่เอาเข้าจริงช่วงนั้นก็แทบไม่มีใครทำความเร็วได้ดังมาตรฐานของ 4G เลยนะครับจึงมีการคิดต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเป็น LTE ซึ่งก็ไม่เชิงว่าจะมาพัฒนาวงการอะไรใหญ่หลวงเหมือนช่วงที่ผัดเปลี่ยนเจนความเร็วแต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อทำให้ความไวขั้นต่ำสุดของอินเทอร์เน็ตบนมือถือนั้นได้สปีดตามที่ตั้งไว้กับ 4G จริงๆเลยมีการอนุญาตให้เรียก LTE ว่า 4G หรือบางที่หัวใสหน่อยก็เรียกบริการตัวเองว่า 4G LTE มันซะเลยเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนจากผู้บริโภคนั่นเองครับมาถึงตอนนี้จะ 4G หรือ LTE ก็ดูจะล้าสมัยไปแล้วครับเมื่อล่าสุดค่ายมือถือค่ายหนึ่งได้เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกตัวเองว่า 4.5G ในขณะเดียวกันอีกค่ายหนึ่งเองก็เปิดตัวอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า LTE-A หรือ LTE Advanced ซึ่งไม่ว่าจริงๆแล้วจะ LTE-A หรือ 4.5G หรือจะ 4G Plus หรือ LTE Plus ก็ควรจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนั่นเองครับแล้วผมก็ได้เล่าความเป็นมาเป็นไปของอินเทอร์เน็ตบนมือถือให้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะทราบเรื่องของวิทยาการในเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันได้ในช่วง B Knowledge by B Plus นั่นเองนะครับตอนนี้ผมว่าเราออกไปตามหาไฮไลท์ที่เขาว่าอยู่ที่นี่กันดีกว่าไม่รู้อยู่ชั้นไหนไปเดินหากันอ
นี่แหละใช่ฮะนี่นะไฮไลท์ของเราเดี๋ยวนี้นะฮะคือสกี365นั่นเองนะครับซึ่งที่ผมจะบอกว่าผมพาคุณผู้ชมมาคลายร้อนแต่ให้เหงื่อออกกันเล่นๆงงใช่ไหมจะเป็นอะไรข้างในนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันด้านในในช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันสักครู่ช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในสกี365และจะมาพูดถึง 4.5G ด้วยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปเจอกันข้างในช่วงหน้าครับใช้คลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์และ 2,100 เมกะเฮิรตซ์มาทำ carrier aggregation ร่วมกันรวมถึงมีการใช้งาน MIMO 4x4 เพื่อเพิ่มอัตราการส่งสัญญาณทำให้โครงข่าย 4.5G สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง1กิกะบิตต่อวินาทีโดยใช้คลื่นความถี่เพียงแค่25เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นครับ